ผมอยากเรียนประธานฝากไปยังท่านนายกและรัฐมนตรีกล่าวผมว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเน้นนะครับยกเลิกไม่ใช่ลดจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆประการหนึ่งในการปฏิรูปกองทัพเพราะเมื่อกำลังพลลดลงจำนวนผู้หมวดผู้การไปถึงนายพลก็จะถูกบีบให้ลดลงไปด้วยการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารจึงจะนำไปสู่การปฏิรูปกำลังพลทั้งระบบ ทั้งในแง่การลดขนาดการสร้างฐานอาชีพและการยกเครื่องให้กองทัพทันสมัยสอดคล้องกับศตวรรษที่21บอกว่าจะลดกำลังพลในฐานชั้นสายบัตรระดับสูงนะครับกำหนดอัตรากำลังพลในกรมนอให้สอดคล้องเรื่องนี้ผมขอพูดทีเดียวครับเพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อสมาชิกมาพูดต่อคำถามคือจะลดยังไงครับ ท่านอาจจะต้องชี้แจงให้คําตอบกับสภาหแห่งนี้มันแล้วไอ้ที่จะบอกว่าจะลดทั้งในเชิงเป้าหมายและวิธีการจะต่างไปยังไงกับการแผนการปฏิรูปของสภาการลโหวที่มีอยู่แล้วต่างกันหรือไม่แล้วที่สําคัญนะครับจากนโยบายในส่วนนี้นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะไม่ทบทวนการมีอยู่ของกรอรมกอรมนใช่หรือไม่ เพียงแต่บอกว่าจะลดกำลังพลเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอกท่านนายกและท่านรัฐมนตรีกระทของกอลมนมไม่ใช่เรื่องกำลังพลครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหน่วยงานนี้มันถูกหรื้อฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังการรัฐประหารปี49หลังจากรัฐประหารรัฐบาลไทยรักไทยนี่แหละครับกลายมาเป็น องค์กรรัฐซ้อนรัฐในทุกวันนี้ทำให้เรามีรัฐทหารมาควบคุมซ้อนทับอยู่เหนือรัฐราชการของพลเรือนอีกชั้นหนึ่งนี่ยังไม่ต้องนับงบรับมหาศาลที่ตรวจสอบไม่ได้ไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปแต่เป็นการพัฒนาร่วมกันผมเห็นแล้วก็ไม่มีความหวังแล้วครับจบแล้วครับอีกสี่ปีลุ้นกันใหม่คือคำว่า ปฏิรูปกับคำว่าพัฒนาร่วมกันเนี่ยมันคนละความหมายนะครับมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับที่ขัดใจสุดท่านประธานคือ,อท่านเอาท่านสุธินมาเป็นรัฐมนตรีท่านสุธินเป็นคนที่ผมขคบรพชื่นชมเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วกเ็เห็นท่านจะต้องมารับบทบาทตรงนี้ผมก็รู้สึกอเนตอันหาใจแทนท่านจริงๆก,ก็ผมก็แอบเสียใจนะครับที่พอเห็นท่านสัมภาษณ์แล้วก็ เราก็ไม่มีหวังจริงๆท่านประธานครับยิ่งการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดขอสลุญาอีกอท่านสุทินบอกว่ากองทัพตั้งใจจะทําอยู่แล้วพอมีคนถามเรื่องรถจํานวนในพลท่านบอกตั้งใจจะทําอยู่แล้วเขามีแผนลถในปี70ผมอยากรู้ท่านเชื่อได้ยังไงผมไม่รู้ท่านเชื่อได้ยังไงท่านคิดว่าเขาจะไม่โกหกท่านหรอครับท่านคิดว่าคนที่เขาส่งมาเดิน ดูแลความปลอดภัยท่านเนี่ยเขามาดูแลความปลอดภัยท่านจริงครับหรือเขามาดูท่านไม่ให้เป็นภัยกับเขาท่านประธานครับตัวเลขล่าสุดที่สื่อเปิดเผยออกมาก็คือเรามีในพลในประเทศนี้รวมกัน1514คนอีกหน้านึงนะครับกลับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่ไรครับหน้านี้เอาควาว่าปฏิรูปขึ้นก็ไม่เห็นมีใครลวงไปชักกระพื้นนะครับ ขออีกหน้านึ่งนะครับสไลด์ในขณะที่อเมริกาเรามีในพล650คนครับเรามากกว่าเขาสามเท่าถ้านับแค่พลเอกนะครับพลเอกเนี่ยเรามีประมาณร้อยกว่าคนหน้าถัดไปครับอเมริกามีอยู่40คนครับไม่เป็นไรครับกดให้ผมหน่อยเราก็มากกว่าเขาตั้ง2.5เท่าอีกหมายความว่าไงครับ ดูท่านท่านเชื่อเขาจริงๆใช่ไหมครับปี59อันนี้โคศกนะครับโคศกกลาโหนบ,บอกว่ามีแผนจะลดลงปีละ2.5%ตั้งแต่ปี51ถึง71เนี่ย20ปีก็เท่ากับ50%อันนี้ท่านก็ตกเลขเพราะมันไม่ได้ลดต้นลดดอกนะครับมันมันไม่ลดมันไม่ลดอัดตราคงที่นะครับยังไงมันก็ไม่ใช่50%แต่ไม่เป็นไรก็ยังดีปี59ออกมาบอกแต่ปี59ครับหน้าถัดไปครับท่านบอกว่ามีจํานวนในพลอย,อยู่768คนทางด้านซ้ายมือครับเพราะฉะนั้นในปี71ก็จะเหลือ384คคนใช่มรัรบ เมื่อไม่กี่เดือนนี้ครับพฤษภาที่ผ่านมาโคศกคนเเดียวคนใหม่พันเอกจิตตนาท่านบอกว่าจำนวนในพลกองทัพไทยเนี่ยน่าจะราวๆหนึ่งพันคนเราก็จะมีแผนอะไรตามที่ท่านพูดนั่นแหละครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกนั่นแหละจาก768ผ่านมา7ปีเป็นพันคนมันลดหรือมันเพิ่มครับอันนี้ท่านเชื่อจริงๆใช่ไหมครับหน้าถัดไปครับท่านปรานผมอภิปรายไว้เมื่อ ทั้งที่แล้วสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ท่านสุทินเป็นคนอภิปรายต่อจากผมและท่านก็เอาเนื้อหาที่ผมอภิปรายไปใช้ในการสรุปด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้นําฝ่ายคา้านเรื่องของธุรกิจกองทัพซึ่งผมก็รวบรวมมานะครับจำนวนมากเลยที่ได้ชี้แจงไปแต่ว่ามันมีมากกว่าน,นั้นยังมีสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดอีกเยอะเลยครับผมทบทวนของเก่านิดน,นึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาของเก่าเนี่ยกองทัพมีที่ดินราชพัสดุ6.25ล้านไร่เอาแค่กองทัพบ,บกก็5ล้านไร่เข้าไปแล้วเขาเอาไปทำอะไร ส่วนใหญ่เอาไปทาธุรกิจครับท่านนายกถ้าไม่ใช่เจ้าพ่อสังหานะครับเจ้าพ่อสังหาตัวจริงคือของทับบกนะครับธุรกิจกองทัพมีอะไรบ้างครับเคยพูดไปแล้วลงแดม5ดาวไม่ใช่50ที่แล้วครับตอนนี้ผมอัปเดตเป็น80ที่แล้วปั๊มน้ำมันปตท150แห่งให้เช่าพื้นที่ในปั๊มกาไรมหาศาลสนามกอล์ฟ74็สบสนามสนามมา้าสนามมวยบลาๆเต็มไปหมดสวนปลาเหมืองหินโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำปปาห้องเย็นห้องคาราโอเกะวีไอพีรถขนส่งมวลชนร้านเหล้า แต่วันนี้มีมากกว่าน,นั้นครับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดยังมีฟรีทีวีอีกสองช่องที่ยังไม่ได้พูดยังมีสถานีวิทยุอีก126ร้อยยี่สิบหกช่องที่ผมก็ยังไม่ได้พูดยังมีแท่นขุดเจาะน้ํามันที่เชียงใหม่ที่ผมก็ยังไม่ได้พูดขอ,ขอ,ขอโทษครับขอกลับไปอีกทีขออีกหน้าน,นึงครับท่านทราบไหมครับว่าทหารไทยเราเป็นนักขุดด้วยคนขายเครื่องจักรบอกกับผมว่าลูกค้าเขาทุกคนที่ซื้อเครื่องจักรไปเปิดใช้งานเครื่องจกักร24ชั่วโมงหมดมีที่นี่แหละที่ว ต่อวันเท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานโรงพยาบาลกองทัพมีโรงพยาบาลอีก57ที่กําไรโรงพยาบาลนี่มันก็เยอะนะครับไม่รู้เงินไปไหนหมดธุรกิจมิวเซียมทำธุรกิจมิวเซียมด้วยนะครับมีธุรกิจมิวเซียมพิพิธภาาัณฑ์อีก64ที่ทั่วประเทศมีการมีธุรกิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันธ์ดีท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือใช้พื้นที่ที่มีนั่นแหละเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรี เมเล็ดพันธุ์ก็ฟรีน้ำก็ฟรีเครื่องยนต์รถ,ร,ถรถยนต์ที่ใช้ก็ฟรีน้ำมันฟรีแล้วก็เอาผลผลิตไปขายในตลาดนัดแข่งกับแม่ค้าพ่อค้าในราคาที่ถูกกว่ามีรถหวานเย็นแบ,บนม้ด้วยนะครับแล้วแม่ค้าพ่อค้าก,ก็ต้องรอวันที่ท่านไม่มาเขาถึงจะขายได้ใช่ไหมครับเงินไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยเข้ากระเป๋าใครยังมีอีกครับ,บท่านประธานอันนี้กําลังมาเลยเพราะว่ากําลังโปรโมทหนะนักอาร์มี่แลนด์ น,นี่ไม่ใช่โปสเตอร์หนังนะครับอันนี้คือ PR ของกองทัพบ,บกอามิแลนคืออะไรครับท่าปนประธานอามิแลนก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังโหม PR อย่างหนักจากเ,าเป็นนโยบายของพอบทบนะครับที่พัฒนามาจากสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวดําเนินงานโดยสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บกไม่ได้อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับอยู่ในกองทัพบ,บกจริงๆไม่ได้มีแค่แค่แค,แค่ที่เดียวนะครับแทบจะทุกกรมมีกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมด กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารราบกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารช่างทหารมีกรมส่งเสริมท่องเที่ยวกันหมดเลยแล้วก็ทุกองทัพไม่ว่าจะทัพเรือบวกอากาศน่าจะเกิน10-20ี่สําสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่ครับเขาทําอะไรครับเขาก็เอาที่ดินที่เป็นของกองทัพนั่นแหละเปิดเป็นปรับปรุงให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว200กว่าแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้200กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับทำมานานแล้วด้วยด้านบนซ้ายมือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทอบอซึ่งงบประมาณในการปรับปรุง200กว่าที่นี้ก็เป็นงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวนะครับคือจะให้คนมาเที่ยวที่ตัวเองยังเอางบคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับซื้อกระจายนะครับซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่าซื้ออะไรไปบ้างแต่แต่มันเยอะมากๆแน่ๆเพราะว่าแต่ละท่าน,นท่านจัดเต็มหมดอาร์มี่แลนด์ลองไปดูนะครับมีวิชาสหายด้วยนะครับพาไปเลี้ยงหมามีวิชาเอาตัวรอดด้วยนะครับ สอนเราให้ใช้ให้เราไปใช้ชีวิตในป่าเผื่อวันนึงเราอาจจะหลงป่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับวิชาพิษวิทยาก็คือสอนให้องูมากัดกัดเราเล่นแล้วเราจะได้ต้านพิษได้ในอนาคตอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแหลง่งท่องเที่ยวในเขนตทหารมีทุกที่200ที่ที่ผมบอกน่าจะเป็นตัวเลขเมื่อสองปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแผนพัฒนามีทุกปีแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานนี่ไม่ใช่เหรอครับที่เราคาดหวังจากกองทัพนี่ไม่ใช่เหรอครับหน้าที่ของทหารอะ แล้วไปทําอะไรครับอ,อ,อีกกิจการนะครับอีกธุรกิจหนึ่งตอนนั้นมีคัสเตอร์ที่สนามมวยลุมพินีโอ้โหพอบอทอบอตอนนั้นสั่งปลดนู่นนี่นั่นแทบจะปิดแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วจะให้เอกชนมามาทําแทนวันนี้ผบอทอบอคนใหม่ก็ทําอย่างนั้นแหละครับเอาเอกชนมาทําแทนไปทำสัญญากับเขาเรียบร้อยทาสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพดังนะครับเลตติ้งดีมากเลยกําไรไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่ได้ทำสัญญากับธนารักษ์นะครับ แล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ขึ้นมาศูนย์พัฒนาเมื่อสักครู่นะครับผมอ่านไม่ทันยังไม่พอครับมีอีกศูนย์หนึ่งศูนย์พัฒนากีฬากอทบกมวยไทยลุมพินีอ่ะมีอีกศูนย์หนึ่งศูนย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวคนละอันกับเมื่อกี้นะคนละอันกับไอ้ท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะเออไม่เป็นไรคนละจังหวัดกันไม่เป็นไรศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมศิลปะมวยไทยอ่ะแย่งงานกรมพละศึกษารพิพฑ์มวยไทยไปยกันใหญ่ละไม่รู้ไม่รู้กองทัพนี่ไปเก่่งงเรือมมวยยไไทาาจากหน มีการอนุมนัติให้แข่งไรยรำมวยไทยด้วยตั้งแต่เอาบัวขาวไปรำที่หัวหินมานี่ก็คือจัดหนักเลยทีนี้งบประมาณทํามวยไทยนี่คือนโยบายนะครับให้เป็นกีฬาประจําชาติไทยคิดว่าตอนนี้มันเป็นกีฬาประจําชาติอะไรกันครับเนี่ยถึงต้องทำเนี่ย <S <S แผนเผยแพร่มวยไทยเผยแพร่ให้ใครครับใครก็รู้จักมวยไทยทั้งนั้นอนะ่ะมันงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับ เผยแพร่เพื่ออะไรเพื่อขยายผลไปยังชุมชนรอบค่ายทหารและประชาชนโดยทั่วไปยังไงอ่ะผมนึกไม่ออกอ่ะมันไปถึงประชาชนยังไงอ่ะว่างมากครับปัจจุบันนะครับไม่มีการเล่นการพนันในสนามมวยผมอยากจะหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศสสนามมวยไม่มีการพนันแล้วมันจะเป็นสนามมวยยังไงครับเขาแค่ไม่เขาแค่ไม่แทงมวยหน้าสนามเท่านั้นเองเขาแค่แทงในโทรศัพท์แต่มันไม่ได้แปลว่ากิจการสนามมวยของท่านมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับการพนัน ท่านหนีไม่พ้นคาว่าทหารเปิดบอลหรอกนี่คือกองทัพเปิดบอลชัดๆข,ขออญาตขอกลับไปนิดหนึ่งครับทาไมถึงหัวเกลียนกันหมดรู้ไหมครับเพราะต้องเกณฑ์นคนเกณฑ์กกำลังคนมานั่งดูเพราะถ้าหากว่าจํานวนลูกค้าเนี่ยที่เป็นประชาชนมันมากกว่า50%เมื่อไหร่มันจะเข้าข่ายที่จะเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเ,เชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างไรมันก็เกินเพราะท่านเปิดให้เข้าให้กําลังคนเข้ามาชมฟรีแค่ตัอกลางวัน ตอนเย็ยนท่านก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้า,ท,าท่านเลี่ยงไม่พ้นหรอกครับไม่ต้องหัวหมอธนารัก์ต่างหากที่ไม่ยอมทําอะไรเลยนี่คือนโยบายหลักของผบ,บอทบครับนะโยบายสนามมวยปลอดการพน,นันซึ่งผมบอกไปแล้วมันเป็นไปนไม่ได้แล้วก็มีสามแผนปฏิรูปนะท่านน่าจะเปลี่ยนเป็นคําว่าพัฒนาร่วมกันนะครับนี่คือก้าวร้าวมากนะครับนี่มีความเป็นติ่งส้มมากเลยนะครับ <c oughs> เหือน,น้าครับท่านประธานเรื่องที่ผมจะต้องตีบทวงถามก่อนเวลาจะหมดท่านจะเอาไงครับ เครื่องยนต์ก็คือของจีนไม่มีใครเคยใช้มาก่อน MTU เลือกผลิตไปแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเจราจานะครับเขาเลือกผลิตไปแล้วนะครับเยอรมันเอาอยัางไงครับตอนเราเซ็นสั่งซื้อเรียบร้อยเนี่ยเยอรมันถูกจับได้ว่าแอบขายให้จีนก็เลยเลิกส่งให้จีนแล้วเราแล้วเราซวยใช่ไหมครับที่ท่านสื่อสารกันมากองทัพเรือสื่อสารเหมือนเราซวยอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่บริษัทคนขายที่ซวยไม่ใช่เราหมดหมดสัญญาไปแล้ว40เดือนนะครับถ้าถ้าจะต่อสัญญาต้องเข้าคอรอมอ ท่านสุทินท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นเมสเซนเจอร์ถือเอกสารฉบับนี้จากสภาการาหงไปให้คอรมออนุมัติเพื่อแก้ไขสัญญาใช่ไหมครับเพราะถ้าอนุมัติแก้ไขสัญญาคนรับผิดชอบคือคอรมอทันทีนะครับพบทรคนกลาเขาทิ้งอุจจาระไว้ให้แล้วนะครับถ้ายังจะรับก็แล้วแต่ท่านนะครับกริปเพนครับออดทอรเทีท่านประธาน F35 ้พูดผิดเครื่องบินขับไล่ทดแทนเอางบไปจนได้ปีที่แล้วแต่อเมริกาไม่ขายครับทาไง ท่านสัญญาไว้นะครับพบทอ,อคนก่อนว่าจะคืนงบประมาณแต่มีข่าวครับว่าดูท่าแล้วจะเอาไปไปดาวกิฟเพนสามลำเพราะราคามันพอดีกันเลยผมฝากในฐานะรัฐมนตรีคลังฝากในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการามนะครับเรื่องนี้ต้องข้อสภานะครับไม่ใช่โอนงบประมาณกันมั่วสั่วแบบนี้นะครับยังไงโอนต้องผ่านสํานักงบซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนะครับอย่าให้อย่าให้กองทัพทําอะไรโดยที่ไม่ผ่านสภานนะครับหน้าถัดไปครับใกล้แล้วครับ เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ท่าปนประธานครับเรือหลวงสุโขทยัยนี่ปีหนึ่งแล้วนะครับยังไม่คังไม่ได้กู้เลยตะไคร้ขึ้นเพียงขึ้นเต็มหมดแล้วเรือจะรู้ไมหมเนี่ยว่าสรุแล้วมันเป็นอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรถึงล่มงบประมาณถูกจัดสรรให้แล้วนะครับ200ล้านบาทในการกู้เรือครั้งนี้แล้วก็กองทัพเรือครับก็ไปเปิดประมูลมีคนมายื่นสองประมูลเต็มเลยครับ เขานัดยื่นสองประมูลวันที่25ครับ25สิงหาที่ผ่านมาเวลา9โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งก็มีคนมายื่นเยอะเลยครับ15 16จ้าครับแต่มีบริษัทหนึ่งท่านประธานมาเป็นบริษัทสุดท้ายเลยแล้ะแถมมาวันที่28ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เสนร,รับรองให้ครับเซ็นรับรองให้ไม่พอยังขีดเส้นใต้ว่าไม่มีใครมาต่อได้อีกแล้วด้วยท,ทั้งที่เขารับซองวันที่25แค่วันเดียวถึง4โมงครึ่ง ผมก็เลยอยากรู้ว่าบริษัทนี้มันเป็นใครวะยังไม่ทันได้รู้เลยครับอยู่ดีพอบอรทรยกเลิกการประมูลแล้วครับโดยไม่มีเหตุผลด้วยแล้วก็ไม่ทํา TOR ใหม่ไม่เปิดเชิญชวนใหม่แค่ให้คนที่เคยยื่นซองยื่นเข้าไปใหม่ในราคาเดิมหมายความว่าอะไรท่านประธานพอบอรทรกาลังทาอะไรครับท่านท่านมีเจตนาอะไรอยากจะควบคุมผลของการลงไปตรวจสอบไอ้กู้ซากเรือใช่ไหมครับ ว่าสาเหตุการล่มมันมาจากอะไรอยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลผลของการตรวจสอบใช่ไหมแล้วท่านมีหน้าที่จะต้องปกป้องผอบทรคนก่อนนะอันนี้ผมเข้าใจเพราะถูกดันมาผอบอรกรเนี่ยกองเรือยุทธการไม่เคยได้ขึ้นมาเป็นผอบอรทรนะครับนี่ท่านได้ขึ้นมานะนี่เพิงแปดกันยาที่ผ่านมานี่นะครับยกเลิกไม่มีเหตุและผลสุดท้ายก็ไปเจอครับท่านประธานอ๋อบริษัทนี้ที่มาประมูลที่หลังสุด เพิ่งจดจัดตั้งมาเมื่อวันที่เก้ามกราที่ผ่านมาครับจะมารับงานสองรยล้านแล้วที่แน่ๆคือกรรมการนามสกุลเดียวกับผอบอสสเลยครับคือไงครับคือนี่เส้นใหญ่มากนะครับถึงทำแบบนี้ได้น่าสุดท้ายแล้วครับหนังสือทีออ่บริษัทบริษัทนี้ได้ชี้แจงไปยังผบอรทรทำหนังสือถึงผอบอรทรโดยตรงเลยนะครับทำหนังสือวันที่ 2งมกราคม6กหกครับแต่บริษัทเพิ่งจัดตั้งวันที่เนี่นครับจดบริษัทวันนี้ต้องเสร็จงานเมื่อวานนี่เป็นอย่างไงครับนี่ผมพยายามปิดชื่อเจ้าหน้าที่พยายามปิดชื่อให้แล้วนะครับแต่ท่านไปเซิร์ชหาดูได้นะครับนามสกุลเดียวกับผอ,บอสสคนใหม่นะครับเป็นคุณหญิงนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจว่า ท่านรัฐมนตรีท่านมีอำนาจพอที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าท่านมีอำนาจพอที่จะเข้าไปแก้ไขเข้าไปปฏิรูปหรือเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรสักเล็กนึงก็ยังดีบ้างได้หรือเปล่าในเมื่อดูเหมือนท่านจะมาเป็นแค่แมสเซนเจอร์หรือไม่ก็โคศกกองทัพเท่านั้นเองท่านไม่มีท่านไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไรกับเขาหรอกครับท่านไม่กล้าแม้แต่จะค้าอะไรด้วยก็ตามท่านทำท่านทำได้อย่างเดียวคือรับคําสั่งจากสภากลาโหมแล้วก็ไปส่งต่อให้ครมออนุมัตินั่นคือสิ่งที่ท่านทําได้ ผมหวังว่าท่านจะไม่เสียหายไปมากกว่าน,นี้นะครับชื่อเสียงที่ท่านก่อสร้างมาตลอดหลายสิบปีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านตอบคาถามที่สังคมสงสัยอย่างเช่นเรื่องของเรือดำน้ําจะเอาอยัางไงท่านบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวมีคําตอบแล้วเดี๋ยวรอหลงังแถลงนโยบายเดี๋ยวจะบอกทําไมไม่บอกเลยผมไม่เข้าใจกลัว,วอะไรครับเดี๋ยวติดคอนะครับอมไว้ <S <S ผมงงมากเก็บไว้ทําไมนี่มันผลประโยชน์ประเทศชาติถ้านทำไมไม่บอกก็ท่านไม่ชัดเจนแบบนี้ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ถึงแพ้เลือกตั้งอ่ะ ขอคําตอบหน่อยครับถ้าท่านยังอยู่ทั้งท่านนายกทั้งท่านรัฐมนตรีด้วยท่านนายกโดยเฉพาะท่านกากับดูแลธานารักษ์ที่ไม่ยอมไปทํางานของตัวเองในเมื่อกองทัพผิดระเบียบผิดกฎหมายแทบจะทุกฉบับผิดประเภททุกอย่างธุกรกิจที่ทําอยู่แต่ธานารักษ์ปล่อยทําเป็นมองไม่เห็นผมฝากด้วยนะครับไม่งั้นหนึ่งมาแน่ครับท่านนายกขอบคุณครับครับประเด็นที่ท่านได้ยกมาอภิปรายก็คือประเด็นของทหารและประชาชน ผมยืนยันครับรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของผมผมใช้คําว่าพัฒนากองทัพครับผมเชื่อว่าความหมายใกล้เคียงกันผลลัพธ์ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้างตามการที่เปลี่ยนไปตามขีดจ,จํากัดในการทํางานตามผลลัพธ์ที่เราอยากออกมาให้เห็นสังคมที่เดินไปข้างหน้าได้ลดความขัดแย้งลดการใช้วัฒกรรม,ท,มท,ที่มีการด้อยค่ากันในสภาทรงเกียรตินี้ เมื่อกี้ยิ่งฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะย้อ,อก,กันไปกับตัวอย่างและอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการการพิสูจน์ทราบเข้าใจครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาในการพัฒนาสถาบันทหาร ควบคู่กันไปกับการมีชีวิตที่ดีดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นผมในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆครับเรื่องทานประธานที่ครบรพผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นการที่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เรื่องการใช้วัฒกรรมที่เป็นการด้อยค่ากันผมว่าผมพูดมาพอเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะพัฒนากองทัพร่วมกันเนี่ย ผมเชื่อป็นเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติทางกองทัพและภาคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทำรงไว้ซึ่ง ความมั่นคงของสถาบันทหารเมื่อมียามที่ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรื่องของชีตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภาคส่วนทหารเป็นภาคส่วนที่มีวินัยสูงได้มีการพูดคุยกันกับผู้นาเหล่าทัพเป็นการเบื้องต้น นี่ก็ยังไม่ได้เข้าบริหารเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ไปฟังความคิดเห็นมาได้ไปพูดคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากเห็นพี่บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้เรื่องของการใช้งบมาช่วยพัฒนาช่วยดีลลยพี่น้องในยามที่เกิดปัญหาเอลนิโนภัยแล้งน้ำท่วมวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภาคส่วนทหารในการตรวจรับที่ดีครับท่านยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเรื่องของการลดขั้นตอนในการดูแลเรื่องของการจัดซื้ออาวุธก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบางในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการงบประมาณในการจัดสรร ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆที่อาจจะมีความจําเป็นมากกว่าเรื่องของการนําพื้นที่ทหารมาให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันอย่างยาวนะครับการตอบรับที่ดีจากภาคทหารก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังไว้พวกท่านเองทหารเองก็ได้พูดมากกว่าน,นั้นอีกครับไม่ใช่แค่จากการพื้นที่บางส่วนให้ แล้วก็ให้เขาเช่าไปหรือโยนพื้นที่ให้เขาทำมาหากินกันเองจะมีการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานเพื่อให้พี่น้องเข้ามาสามารถทำมาหากินได้แล้วจะแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆในในทุกๆภูมิภาคขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกัน เตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับขออนุญาตชี้แจงด้วยเวลาที่กระชับด้วยบรรยากาศถึงเพื่อนสมาชิกเข้าใจว่าคงอยู่ในบรรยากาศที่จะรับฟังได้ระดับหนึ่งผมเรียนนี้ครับท่านประธานครับผมฟังมาสองวันเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าเราประเด็นที่ผมมองดูหนึ่ง นยโยบายรัฐบาลไม่ครอบคลุมนยโยบายรัฐบาลกว้างๆไม่มีตัวชี้วัดไปหาเสียงไว้แล้วไม่มาเขียนที่นี่นี่คือกลุ่มข้อกล่าวหาที่เพื่อนติดใจแล้วก็เพื่อนสงสัยผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่านยโยบายรัฐบาลนี่ผมเข้าใจว่าเป็นนยโยบายที่เขียนไว้ในภาพกว้างหากรวมเอาความต้องการของท่านวันนี้ทั้งหมดมาเขียนไว้นยโยบายวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เล่มใหญ่มาก สิ่งซึ่งมันจะสนองตอบทุกท่านผมอยากจะให้ทุกท่านเล็งไปที่นโยบายกระทรวงพระนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลจะถูกแตกลายขยายความไปที่นโยบายกระทรวงแม้กระทั่งเป็นกลมตรงนั้นแหละครับจะค่อยๆชัดๆและก็เชื่อว่าครอบคลุมบางนโยบายแม้ไม่ได้เขียนเรารู้ว่าสังคมต้องการอะไรเราพูดอะไรเนี่ยเราก็คงทําสําหรับกระทรวงกลาโหมคํานึงซึ่งทุกท่านอาจจะติดใจแล้วก็เป็นที่กล่าวหาเพิ่มเติมตม,มาเยอะ พูดไว้ปฏิรูปทําไมบอกร่วมพัฒนาท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าคําว่าปฏิรูปกับร่วมกันพัฒนาเนี่ยความหมายมันเดียวกันก็คือทําให้มันดีขึ้นจะทําให้ดีขึ้นแต่ทาไมไม่ใช้คําว่าปฏิรูปผมกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะทํางานเนี่ยเราหวังเป้าหมายขอให้สําเร็จส่วนวิธีการเนี่ยผมคิดว่า เราก็ยืดหยุ่นเราก็ปรับตามสภาพความเหมาะสมของบริบทในวนันนี้การปฏิรูปหรือการทําให้ดีขึ้นเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือผมเชื่อว่าไม่สําเร็จเพราะนั้นนี่การสื่อสารที่เกิดภาษาที่ทําให้ทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะสําเร็จต่างจากการใช้ภาษาการสื่อสารที่เผชิญหน้าท้าทายตรงนั้นจะไม่สําเร็จสําหรับ กระทรวงกลาโหมซึ่งจะไปแตกลายขยายความเนี่ยผมกราบเรียนว่าสิ่งซึ่งเราจะต้องทําให้ดีขึ้นสําหรับกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือทําอะไรบ้างสิ่งซึ่งเราคิดแล้วก็ย่อยออกมาน่าจะเป็นความต้องการของสังคมและทุกท่านที่พูดคือเราอยากให้กองทัพของเราเป็นกองทัพที่ทันสมัยจะทําให้กองทัพที่ทันสมัยทันสมัยด้วยขนาด ไม่ใหญ่เกินไปไม่เทอะทะให้กทรัฐสองทันสมัยด้วยภารกิจภารกิจต้องจูนกันใหม่ต่อไปนี้กระทรวงจะต้องคิดถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนด้วยทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทางทางยุทธการและทางบริหารเพราะนั้นนี่สิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมจะต้องทำก็คือทำให้กองทัพทันสมัยกระชับเข้มแข็ง แล้วก็ทันสมัยและที่สำคัญที่สุดก็คือภารกิจถูกต้องหลายท่านอาจจะคิดอยากให้ผมทำงานผมเชื่อเดาใจไม่ผิดเพื่อนสมาชิกพูดทำงานที่กองทัพอยากได้ความสะใจอยากได้ความมันผมคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คงยึดเป้าหมายเป็นที่สำคัญวันนี้ สิ่งซึ่งทุกท่านอยากจะให้เกิดที่กองทัพสิ่งซึ่งท่ทานว่ามันกองทัพไม่ดีล้าหลังนี่คืออะไรบ้างเราก็เอาโจทย์นั้นนี่มาทําสิ่งแรกที่สุดเราพูดว่ากองทัพเถอะทะต้องปรับโครงสร้างวันนี้ผมกลับเรียนทุกท่านว่านโยบายที่ผมจะต้องทําก็คืออปรับลดกําลังพลที่ท่านบอกว่าอยากได้ทําแน่นอนนะไปในสี่ปีเชื่อว่าจะเห็นกองทัพเล็กลงและเล็ก ตามสถานการณ์ที่ต้องไม่กระทบ,บกับศักยภาพคนเอกที่ท่านชอบพูดว่าเยอะๆปี70จะลดลงเป็นจำนวนมากแล้วทหารเกณฑ์ซึ่งพูดกันมากท่านบอกว่าต้องให้หยุดการเกณฑ์ทหารกับเรียนว่าภายใน4ปีต่อไปนี้จะเห็นการเกณฑ์ทหารลดลงเกือบจะไม่มีเกณฑ์ทหารเดี๋ยวพอ,พอมีเวลาจะวกกลับมา ตอบเรื่องนี้อีกพระท่านจะติดใจว่าผมจะถูกหลอกไหมข้อมูลเป็นจริงไหมก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าท่านสบายใจได้ถ้าผมพูดถูกหลอกแล้วทําได้ไม่จริงเนี่ยที่นี่สภานี่ท่านมายื่นกระทู้ท่านมายื่นยติแม้แต่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสของทุกท่านประการต่อมานี่ภารกิจกองทัพต้องปรับให้ทันสมัยท่านพูดกันเยอะกองทัพต้องไม่แรกแซงการเมือง,งต้องดันทั้งนี้น เอาเป็นว่าต่อไปนี้นี่ท่านนายกก็ได้พูดแล้วกองทัพจะต้องออกมามีบทบาทในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนการพัฒนาจะต้องนําการรบท่านเห็นทหารออกมาช่วยพวกเราทําถนนหนทางบ่อน้ําเหมืองฝายมาช่วยแก้ัยพิบัติภารกิจที่ทํากับประชาชนพลเมืองจะต้องมากขึ้นความมั่นคงทางด้าน ความยากจนจะต้องทหารจะต้องเข้ามามีบทบาทอะไรอีกครับภารกิจที่สําคัญเราจะเห็นทหารออกมาช่วยปราบยาเสพติดมากขึ้นเราจะเห็นทหารออกมาใกล้ชิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นหลายท่านที่บอกว่าเขตทหารห้ามเข้าเขตทหารห้ามแตะรัฐบาลกลัวทหารหรือเปล่าถึงไม่กล้าใช้คํานั้นคนํานี้ท่านทําไมไม่คิดว่าวันนี้นี่เขตทหารเนี่ยมีพลเรือนเข้าไปแล้ว ็นรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีรัฐมนตรีพลเรือนอย่าง,างผมเนี่ยผมเชื่อว่าระยะห่างของกองทัพกับประชาชนจะใกล้ชิดขึ้นความเข้าอกเข้าใจระหว่างกองทัพกับประชาชนถ้าดีขึ้นเราก็จะได้ความร่วมมือในการทําให้กองทัพดีขึ้นประชาชนดีขึ้นภารกิจต่อไปซึ่งผมคิดว่าข้อสาคัญที่สุดก็คือสิ่งซึ่งท่านอยากเห็นก,กองทัพที่ทันสมัยกองทัพทันสมัยวันนี้ผมได้ให้การบ้านกับกองทัพ แม้ยังไม่เข้าไปรับงานแต่ว่าได้พูดคุยกันแล้วต่อไปนี้กองทัพจะต้องเป็นกองทัพที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในทางทั้งยุทธการทั้งการบริหารการบริหารในกองทัพจะต้องเป็นอ e ีออฟฟิศในทางยุทธการจะต้องเป็นกองทัพที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้ผมให้ทุกคนศึกษาไปถึงกองทัพไซเบอร์สเปซพร้อมด้อย่างวันนี้ถ้าพร้อมจะมีกองทัพไซเบอร์ ถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องอัพไซเบอร์ขึ้นมาอยู่ในส่วนหนึ่งกองกองทัพเพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องทันสมัยประการสําคัญที่สุดซึ่งชอบพูดและอยากให้ทําพูดถึงงบลับพูดถึงการทุจริตพูดถึงการตรวจสอบไม่ได้ท่านไปดูในคนานโยบายของรัฐบาลพูดไว้ชัดต่อไปนี้เราจะตรวจสอบแล้วก็มีระบบจัดซื้อจัดจ้างเราจะขะจัดการทุจริตให้หมดหรือให้น้อยที่สุดในกองทัพเพราะนั้น ละเอียดปียย่อยที่ท่านพูดถึงเรือดำน้ำเรือฟรีเกตหรือเครือร่องบินลบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ใต้ภายใต้นโยบายนี้เพราะนั้นที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดเพียงจะยกตัวอย่างให้เห็นบางตอนว่าระดับนโยบายรัฐบาลที่ควรเขียนเนี่ยเขียนประมาณนี้แหละแต่นโยบายกระทรวงท่านตามไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องติดตามตรวจสอบผมอีกทีในตอนทำงานไปแล้วท่านประธานที่เคารพครับไม่พูดไม่ได้สองเรื่อง ก็คือเรื่องเกณฑ์ทหารหลายท่านพูดว่าทำไมไม่บอกว่าหยุดเกณฑ์เลยทำไมต้องบอกว่าสมัครใจทำไมไม่ออกกฎหมายงดเกณฑ์ทหารเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านไปดูรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้คนไทยต้องเป็นทหารตามกฎหมายที่กำหนดกฎหมายก็ไปเขียนว่าคนไทย21ปีต้องจับต้องเข้าเกณฑ์ทหารนั่นก็หมายความว่า ทุกคนจะเป็นทหารได้มันต้องมีลกลไกในการเอาเขาไปเป็นที่ทำวันนี้ก็คือหนึ่งให้สมัครเข้าไปเป็นสอบเข้าไปเป็นและสามต้องเกณฑ์มาเป็นถ้าเราไปปิดกั้นตรงนี้เสียว่าต้องหยุดการเกณฑ์ทหารร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยขัดรัฐมนูลข้อนี้ไหมแต่สิ่งข้อทีจริงที่ประจักษ์ที่สุดวันนี้ก็คือหลายประเทศในยุโรปที่จเจริญแล้วเนี่ยไปหยุดและไปงดการเกณฑ์ทหารอย่างสิ้นเชิงมาหลายประเทศ พอเกิดสงครามยูเครนรัสเซีย,ยวันนี้นาโตไปลื้อฟื้นแก้กฎหมายใหม่ต้องกลับมาสู่การเกณฑ์ทอาหารหลายประเทศเลยครับนน่ากรหมายเขาว่าไงครับเราต้องเปิดช่องนี้ไว้ถ้าบ้านเมืองเราเกิดปัญหาอย่างนั้นวันนี้ท่านอาจจะคิดว่าไม่มีมันเอาอะไรเอาไปหลักประกันเกิดมันมีศึกสงครามขึ้นมาปับ๊บชายไทยซึ่งไปเรียนรอดอเรียนรอดอเพื่ออะไร ไปเพื่อเป็นทหารกองหนุนหนุนเพื่ออะไรวันหนึ่งถ้าเกิดความจําเป็นเกิดศึกสงครามรัฐบาลเรียกคุณได้มาทุกขณะถ้าไปปิดช่องนี้ปับเรียนรอรอไปก็ไปทาอะไรได้อะกองหนุนที่ไหนอ่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นช่องนี้เราก็เลยคิดว่าการงดการเกณฑ์ทหารที่ดีที่สุดคือการทําควบคู่ไปจนวันหนึ่งมีสมัครครบเรื่องสมัครและเรื่องการจูงใจให้ทหารมาสมัครเนี่ยมีเวลาผมอยากพูดมาก แต่ว่าวันนี้เอาเวลาจํากัดว่าผมเรียนให้ทุกท่านสบายใจว่าในสองสามปีสีปีต่อไปนี้เนี่ยคนจะมาสมัครเป็นทหารเยอะเราจะปรับสวัสดิการให้มากขึ้นแล้วก็ปรับทัศนคติที่ประชาชนกลัวที่ท่านพูดถึงว่าจะทํายังไงจะไม่มีซ้อมทํยังไงจะไม่ให้มีมทามห,มาหารไปทํางานรับใช้นอกบ้านเป็นนโยบายที่ผมต้องทําเพราะมันจะสอดรับกับการที่ให้ทุกคนมาเป็นทหารเกณฑ์ มาเป็นทหารสมัครใจเยอะที่สุดต้องทําครับทาได้ไม่ได้ก็พบกันตอนตั้งกติดตามตรวจสอบผมไปและสุดท้ายกําลังผลอยากจะให้กําลังพลลดลงอยากให้ในายผลน้อยไปนี่ลดลงอีกเรื่อยนี่ท่านครับวันนี้ที่จริงกระทรวงเขาทํากราฟิกไว้ฉายบนจอเขาบอกว่าสิบนาทีจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่านักเรียนเตรียมทหารที่เข้ามาใหม่คืออินพุตนี่ที่โรงเรียนเตรียมทหารเปิดรับมานี่ คนที่จะ,กะเกษียณออกไปเนี่ยมันมีสัดส่วนสัมพันธ์กันยังไงเข้าน้อยครับโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเคยรับมากๆรุ่นหนึ่งห้าร้อยรุ่นหนึ่งสามร้อยนี่เดี๋ยวนี้รับรุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยน่แสดงว่าคนที่จะมาเป็นนายพลนี่มันลดลงเข้ามาปีอะไรน้อยน้อยน้อย,อยแล้วปีเจ็ดศูนย์จะเป็นกเกษียณรอดใหญ่ที่สุดโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นยี่สิบเจ็ดจะเกษียณเยอะที่สุดในปีเจ็ดศูนย์เพราะนั้นกเกษียณเยอะในปีเจ็ดศูนย รับเข้ามาน้อยทุกๆปีลดลงเรื่อยๆคิดเองได้ฮะไม่ต้องให้ใครมาหลอกว่ามันเข้าน้อยแล้วกระษสยงนออกเยอะมันก็เหลือน้อยเพราะฉะนั้นกําลังพนเรากําลังจะลดลงลดลงอถ้าพูดแบบนี้คุณสุทินหรือรัฐบาลนี้ไม่ได้มีผลงานนี่ก็กินบนเก่าขเขานี่เขาทําไว้แล้วใช่ไหมรัฐบาลทําอะไรคิดอย่างนั้นก็ใช่แต่ถ้าเขาทําไว้ก็ต้องยอมรับว่าเขาทําถ้ากองทัพเขาทําก็ต้องให้เครดิตเขาผมไม่มี ไม่ไม่ใช่วิธีจะต้องไปเคลมผลงานใครแต่เขาทําดีก็ต้องทําแต่แม้วางแผนไว้แล้วกองทัพวางไว้แล้วรัฐบาลเก่าทําไว้แล้วถ้ารัฐบาลนี้วางมือมม่แล้วไม่ไปทําอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นหรอกครับผมมีมาตรการที่จะต้องไปกํากับและสนับสนุนให้มันเป็นไปตามนั้นเพราะไม่คำมั่นสัญญาว่าภายในสี่ปีท่านจะเห็นกองทัพมีบุคลากรน,น้อยลงโดยเฉพาะนายพลเพราะฉะนั้น วันนี้ที่พูดมาด้วยความด้วยเวลาที่จำกัดกราบเรียนว่าท่านอย่าไปคิดว่ารัฐบาลพลเรือนที่เข้ามาอย่างเราให้เชื่อมั่นพวกเราเถอะครับเราเป็นนักการเมืองไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเกรงไปกลัวแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปท้าทายกันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำงานแบบให้สะใจเรายึดเป้าหมายเป็นสำคัญท่านอาจจะหลายควาอาจจะห่วงดูท่าทีสุทิปนปณีปนอม ท่านครับเราหนักแน่นในเป้าหมายแต่นุ่มนวลในวิธีการมันจะดีกว่าเราหนักแน่นในเป้าหมายแล้วก็ถือธงเดินหน้าบทขยี้กันท่านล้มเหลวมาเพราะเหตุนี้ท่านลงดูสิเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านว่ากระทรวงกลาโงหมและกลองทัพตบอไปนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าผมจะตั้งใจจะทำเท่านั้นนะ เวลาที่หลังจากปวดกล้าวจากการเดินสายพบและท่านนายกรัฐมนตรีพาพบได้รับสัญญาณที่ดีเป็นที่น่าดีใจนะครับเราเป็นพลเรือนแต่กองทัพให้การตอนรับให้เกียรติแล้วก็รับปากทุกภารกิจทุกนโยบายจะถูกหลอกไหมเราก็ดูกันต่อไปครับสัญญาณที่ดีก็คือตอบรับถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นนี่เราก็มาคุยกันถ้าที่ผมว่ามาทั้งหมด ไม่ใช่การปฏิรูปท่านยังไม่พอใจว่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิรูปก็มาคุยกันว่าจะต้องให้ทําอะไรอีกต่อไปผมมีแนวคิดที่อาจจะต้องถึงจุดหนึ่งสังคมยังไม่พอใจสังคมยังไม่ตอบรับเรามีวิธีการที่จะต้องระดมความคิดกันมาว่าจะพัฒนากองทัพอย่างไรหรือจะปฏิรูปอย่างไรถึงตอนนั้นว่ากันอีกทีวันนี้เบื้องต้นเฉพาะหน้าขอเดินไปตามความเร็วระดับนี้ก่อนขอพระคุณอย่างสูงครับ